ขอบคุณคุณประภาพรค่ะส่วนช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงค่ะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวงานสวนสนุกแห่งจินตนาการกันนะคะที่นี่ไม่ต้องมีแนวคิดรูปแบบหรือว่าวิธีการใดๆค่ะขอแค่เพียงมีจินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะในแบบฉบับของตัวเองนะคะภายใต้กลิ่นอายงานบุญอยุธยาค่ะเปลี่ยนเรือแจวเป็นเชือกล้อมรอบแล้วจินตนาการว่าพายเข้างานสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยอยุธยาที่ใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรกิจกรรมแรกที่ผู้เข้าร่วมสวนสนุกแห่งจินตนาการตอนงานบุญอยุธยาต้องจินตนาการร่วมกันเศษผ้าหลากสีหลายขนาดนำมาประยุกต์และตกแต่งเป็นเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยาหนึ่งในงานศิลปะที่ให้ผู้ร่วมงานได้ใช้จินตนาการของตัวเองทั้งตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมและงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่ไม่จำกัดความคิดหวังให้สวนสนุกแห่งนี้สร้างความเพลิดเพลินเปิดมุมมองให้คนรุ่นใหม่หวนย้อนถึงคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมSo we want everyone to come here and enjoy to play and to be free and to have the freedom of เลวอนบูเลนบอกว่าสวนสนุกแห่งนี้มีเพียงอุปกรณ์และวัสดุให้เท่านั้นผลงานที่เห็นในห้องมืดนี้ทั้งหมดจึงเกิดจากความคิดของผู้คนที่มาร่วมงานแบ่งปันความสนุกร่วมกันนอกจากนี้ยังได้เห็นความงามของอดีตที่ประยุกต์ให้กลมกลืนกับยุคสมัยปัจจุบันพอแบบนึงเฮ้ยฉลามนี่มันโผล่มาจากไหนเนี่ยเรือโผล่มาจากไหนอุ้ยเสื้อตัวนี้ก็มาแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการผลิตพอให้คนมาเล่นเนี่ยมันจะผลิตสิ่งใหม่ออกมาหรือว่าทำให้เขาคิดในทางที่แบบคือเกิดความมั่นใจในพลังจินตนาการของตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะเสียงดนตรีและกลิ่นหอมจากธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายตลอดทั้งงานรวมถึงบรรยากาศย้อนยุคจำลองวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของคนสมัยกรุงศรีอยุธยาแลกเปลี่ยนแนวคิดและสนุกสนานไปกับมุมมองศิลปะที่หลากหลายไม่จำกัดขอบเขตตลอดทั้ง48ชั่วโมงสวนสนุกแห่งจินตนาการตอนงานบุญอยุธยาจัดไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่4มีนาคมที่สตูดิโอเซ็นเตอร์พอยต์มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ากลุ่มมุสลิมจากอินเดียนั้นเข้ามามีบทบาทกับสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วล่ะค่ะการที่ตัดสินใจเข้ามาตั้งรกรากนั้นก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีเหตุผลสำคัญนะคะเรื่องนี้ค่ะถูกพูดถึงกันในงานเสวนาย้อนมองประวัติศาสตร์เมื่อมุสลิมภารตะจากเมืองสุรัตสู่สยามค่ะหลักฐานแห่งความศรัทธาของอิสลามิกชนฉายผ่านความเรียบง่ายของมัสยิดกูตินอิสลามในย่านตึกแดงใกล้วัดอนงคารามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากว่า150ปีที่มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพ่อค้ามุสลิมที่เข้ามาตั้งรกรากในสยามรวมถึงกลุ่มมุสลิมจากเมืองสุรัตประเทศอินเดียนำโดยฮัจญีอาลีอะฮัมมัดนานาต้นตระกูลนานาที่มีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องการค้าและรับราชการสะท้อนความสัมพันธ์สยามอินเดียถ่ายทอดในการเสวนาย้อนมองประวัติศาสตร์เมื่อมุสลิมภารตะจากเมืองสุรัตสู่สยามมัสยิดกูตินอิสลามเนี่ยนะครับที่อยู่เชิงสะพานพุทธยอดฟ้าเชิงสะพานพุทธบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่เป็นศูนย์รวมของนอกจากตระกูลนานาแล้วสร้างโดยคนในตระกูลนานาแล้วยังเป็นศูนย์รวมของพวกพ่อค้ามุสลิมที่ค้าขายอยู่ในบริเวณตึกแดงและของชุมชนมุสลิมในละแวกนั้นด้วยนะครับโดยที่รูปร่างลักษณะของมัสยิดนั้นจะไม่ออกเป็นไทยที่เราคนรุ่นหลังเรามาสร้างมัสยิดนะครับแต่จะเป็นมัสยิดเหมือนกับที่ท่านมีที่สุรัตฉะนั้นนั่นแหละครับคือมัสยิดอินเดียแท้ๆลูกค้านานาประเทศเข้ามาค้าขาซื้อเขาออกไปปีหนึ่งก็ถึง300ลำบางปีก็ถึง500ลำราษฎรก็ได้ขายเข้าไปแก่ลูกค้านานาประเทศพงศาวดารสมัยรัชกาลที่4สะท้อนความคึกคักของเศรษฐกิจหลังสยามลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่งปัจจัยสนับสนุนให้ชาวอินเดียโดยเฉพาะจากเมืองท่าใหญ่อย่างสุรัตและอื่นๆเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามสืบสายถึงปัจจุบันทั้งตระกูลนานาวงอารยะสยามวาลาและอับดุลราฮิมการเข้ามาของมุสลิมอินเดียไม่เพียงสะท้อนพัฒนาการประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยหากยังเห็นถึงความเปิดกว้างของสังคมในอดีตประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นสังคมเปิดนะครับไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับมีคนหลากหลายเผ่าพันธุ์แม้ทั้งทุกวันนี้เราก็เห็นมีคนเดินอยู่ถนนเนี่ยมีคนพูดภาษาพม่านะครับเรายังแทบไม่รู้เลยว่าเขามาทำอะไรกันที่นี่แต่เมื่อเราสืบย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ย
คนที่เคยเป็นคนต่างด้าวแต่เข้ามาด้วยจุดประสงค์ที่ดีนะครับในเรื่องของการแสวงหาโชคลาภหรือเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยวันนี้เขากลายเป็นคนไทยเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเสวนาย้อนมองประวัติศาสตร์เมื่อมุสลิมภารตะจากเมืองสุรัตสู่สยามเป็นกิจกรรมในโครงการภารตะศึกษาฟอรัมของศูนย์ภารตะศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไม่เพียงเปิดโลกทัศน์ด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอินเดียในมิติต่างๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญยังเผยแพร่การเสวนาในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊กสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อความเข้าใจในดินแดนอนุทวีปอิสตันบูลเนี่ยกลายเป็น